าเที่ยวเวียดนามด้วยการใช้งบไป 1,000 บาทเยี่ยมจากนี้ก็จะเห็นจุดมุมสูงมุมต่ำของเวียดนามเลยเนาะแต่ว่าเขาเจ้าว่าบ่ดีว่าเมื่อยเวลาย่างขึ้นบันไดแบบสูงๆจังซี่เนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องนุ่นก็อยู่ที่เดียนฟูประเทศเวียดนามเนาะซึ่งเฮาก็ได้เดินทางมาก็ค่อนข้างแบบว่ายุ่งยากเติบเนาะตอนนี้คือนุ่นก็อยู่ถนนยางฮุเนาะแต่ว่างามงามพี่น้องเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยดําเนาะอยู่ในเวียดนามเนาะส่วนใหญ่คืออยู่เดียนเวียนฟูนี่จะเป็นคนไทยดําเนาะนี่ถนนนี่ก็คือเฮาก็จะเห็นผู้คนเนาะมาย่างออกกําลังกายออกหยังเนาะหลายคนอยู่นี่สิบรถทีบปั่นจักรยานเนาะก็คือเฮาก็เห็นผู้คนหลายๆคนเนาะในยามเช้าคือว่าคึกคืนตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องเฮาย่างมานี่ก็เห็นเขาเจ้าจะน่าจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอีหยังต่างๆนี่แหละแล้วก็ขี่รถวุ่นวันเนาะตั้งแต่ตื่นน่าจะประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่งนี่แหละตื่นมาก็ได้ยินเสียงรถแล้วปิ๊บปั๊บเนาะก็จะบิบแก่ตอนนี้คือนุ่นสิพาพี่น้องย่างเนาะในยามเช้าอยู่เดียนเบียนฟูว่าบรรยากาศเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปเลาะตามนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็บ่เคยมาเนาะเป็นครั้งแรกก็ไปเบิ่งน้ํากันเนาะพี่น้องถือว่าเฮาได้มาเที่ยวน้ํากันเลยพี่น้องนี่ตอนนี้คือสิย่างไปข้างหน้าพุ่นแหละแล้วสิพาพี่น้องไปโลไปลิ่นอยู่อนุสาวรีย์เนาะอยู่ถึงพุ่นผู้ใดที่มาเดียนเบียเนาะต้องได้ไปขึ้นจุดนั้นเนาะเดี๋ยวนุ่นจะไปถามคนที่แบบว่าอยู่แถวนั้นว่าขั้นใดนี่ประมาณเท่าใดเนาะเพราะว่าสูงได้พี่น้องสูงแค่สูงว่าเนาะขนาดเท่าอยู่นี่เท่าเหลียวขึ้นเมื่อถึงพุ่นโอ้สุดลูกหูลูกตาเนาะเดี๋ยวสิเป็นเท่าใดเนาะสิพาพี่น้องไปเบิ่งสถาปัตยกรรมของเวียดเนาะคันนี้ว่าก็คืองามแฮงเนาะเห็นคนย่างอยู่น้องในยามเช้าแบบนี้เนาะโอ้โหย่างมาคือหมอกหนาขนาดเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศดีเย็นขนาดนี้ใส่เสื้อสั้นโอ้อยู่เวียดพี่รู้สึกว่าเขาเจ้าป้องกันตัวเองดีเนาะกับใส่เครื่องยาวๆใส่เสื้อยาวปกหน้าปกตาน้องบ่เห็นเพราะหน้าฮอดตาเนาะคันบ่มีนผัวนี่น่าจะบ่ได้เห็นกันเลยหน้าตานี่ยางเลาะตามนี่พี่น้องข้างหน้าเนาะการสัญจรคึกคักคลื่นดีขนาดเลยบ่คืออยู่ไทยเนาะเฮามาย่างลิ้นจังซี่เฮาอยากไปซุปเปอร์อยากไปกินอันนี้อันนั้นก็คือแบบสบายเนาะอ่านหนังสืออันนี้บ่ฮู้จักตัวบ่กล้าเข้าไปเขาเจ้าสิเว้าภาษาเวียดบ่ฮู้เนาะย่างรอเท่าที่ตัวเองฮู้เนาะแถวนี้แหละทางแบบเร่งด่วนโอ้งามแฮงตอนกลางคืนเบิ่งว่างามแล้วต้องเวียนงามอีกเนาะรถหลายเนาะเส้นไหนก็เป็นโอ้ยไปทางไหนแล้วบัดนี้แล้วยังเหรอฝุ่นทั้งฝุ่นก็ยังแบบนั่นเนาะแต่ว่าเขาย่างมาทั้งปีเอาม้าเวียดในขี่รถจักรสบายเลยพี่น้องเอ้ยวุ่นวันรถจักรเบิดเนาะถ้าลีกจะบีบแก่หันแหละย่างเดียวบีบแก่นี่นักขนาดเลย
นี่อยู่นี่ก็น่าจะเป็นซีแยกเนาะอันที่ว่าแยกฟังพุ่นฟังนี่โอ้ยสามแยกมันเป็นซีแยกเนาะสามแยกแยกขึ้นทั้งถึงพี่น้องข้ามทางแล้วตกใจเนาะเพราะว่าการสัญจรนี่เวียดนามก็คือค่อนข้างแบบเร่งรีบว่าสันซาบีบแก่ใส่กันแล้วตูดตาดตูดตาดไปเลยมุมียุดได้พี่น้องไปอย่างเดียวข้ามทางมาตกใจพี่น้องเหงื่อแตกเลยจะมาในยามเศร้าแบบนี้นะอากาศเย็นดีเนาะอยู่พี่นะเย็นดีคันว่าอยู่บ้านเฮาอยู่ลาวนี่ประมาณ7โมง8โมงนี่คันว่าฝุ่นบ่ตกนี่แดดออกมาหลายแล้วแต่ว่านี่ฝุ่นบ่ตกหมอกคุมเนาะแต่ว่าก็บ่แปลกใจเพราะว่าวันซื่นกับฝุ่นตกเลยอยู่พี่ฝุ่นตกหนักเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องยางเอาบ่แน่ใจว่าเขาเจ้าซื้อตั๋วอยู่วะเฮายางลิ้นแถวนี้ก่อนก็ได้เนาะโอ้โหนี่โอ้จุดนี้คือประวัติศาสตร์ของเวียดนามเลยนี่คนจารึกไว้เนาะพี่น้องเด้เป็นแบบสีเลยโอ้งามเนาะการสู้รบการออกแห่งงานสมัยก่อนเนาะเพิ่นก็จะแสดงออกจังซี่นี่เห็นบ่เห็นหลายๆภาพเนาะที่แสดงถึงคนเวียดนามเนาะที่แบบว่าเพิ่นมีความดุ้มันขยันเพียรนี่นี่เนาะพี่น้องโอ้อันนี้อยู่วันจุดนี้ก็คือจะเฮ็ดให้เฮาเห็นเลยว่าอันนี้มันชนเผ่าไทดําเนาะจะมีม้ามีหยังเนาะผู้ชายจูงมาเนี่ยผู้หญิงก็คือแตกห้ามีอย่างเนาะนี่ถ้าจะเป็นข้าวเป็นน้ำมันอย่างไรจะเป็นผู้หญิงเป็นคนแบกห้ามนี่โอ้การออกแข่งงานแสดงถึงการออกแข่งงานการสู้รบอย่างต่างๆเนาะเพิ่นก็เฮ็ดรวมไว้อยู่ในจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบว่าเฮามาฮอดเวียดนามเฮามาฮอดเดียนเบียนฟูเนาะเฮาต้องได้มาถ่ายรูปอยู่จุดนี้แล้วก็ย่างขึ้นไปขั้นใดที่แบบว่าสูงขนาดเลยพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าขั้นใดนี่สูงปานใดเนาะโอ้ก่อนที่เฮาจะขึ้นไปเรียนอยู่เทิงเนาะเฮาต้องได้มาซื้อตั๋วเนาะซื้อปีนั่นแหละก่อนที่เฮาจะขึ้นไป 40,000 เนาะ 40,000 ดงเห็นเขาเจ้าย่างไปมาไปมาคิดว่าฟรีมากบุเมนฟรีเด้อไม่จ่ายตังค์หมดอันนี้ส่งเซียนโอ้นี่50นี่นะยังเหลือเงินค่ารถกลับบ้านนะไม่ต้องกินอะไรละการมาเที่ยวเวียดนามด้วยการใช้งบไป 1,000 บาท 1,000 บาทก็ประมาณ 700,000 กีบเนาะหรือว่า 700,000 ดงเนาะประมาณนี้ Thank you นี่พี่น้องตอนนี้คือเขาซื้อตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ประมาณ 40,000 ดงเนาะตอนนี้จะย่างขึ้นขั้นใดเนาะคุณมีประมาณจากขันไหนกับบุหูพี่น้องจื้อได้วางเขาเจ้าว่าประมาณพอ300พุ่นน่ะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าฮอดบ่บ่ฮอดเนาะย่างหักสิฮู้ดอกคันว่ามันคือสิฮอดแต่มันบ่ฮอดย่างไปพุ่นเรื่อยๆได้พี่น้องสูงๆเนาะมุมสูงนี่คือเฮาขึ้นมานี่มันจะเห็นทัวเดียนเบียนฟูหั่นน่ะเขาเจ้าจึงแบบว่าเก็บค่าตั๋วเพราะว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเนาะต้องได้เก็บหั่นแหละเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของข้าเจ้าเขาก็ต้องมาค่ะคืออยู่บ้านเขาแหละเนาะอยู่บ้านเขาเขาคนลาวข้าเจ้าก็บุเก็บคนต่างประเทศเพิ่นก็เก็บเนาะเขาจะย่างขึ้นขั้นใดมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะขนาดมาน้อยเดียวซื้อได้นี่ยังอันเนื้อก็เริ่มออกแล้วพี่น้องย่อยเริ่มที่เห็นนั้นทั่วเดียนเบียนแล้วแต
แต่ว่าเขาเจ้าว่าบอดี้เว้าเมื่อยเวลาย่างขึ้นคันไดแบบสูงๆจังซี่เนาะดูเดี๋ยวไปทางลุ่มใกล้ๆสิเห็นทัวร์ละใกล้ๆละเนาะไปย่างมาเรื่อยๆย่างเหนื่อยกับพักโอ้มึงบรรยากาศที่แบบสวยสุดๆเลยพี่น้องในยามเศร้าเนาะนี่เนาะเฮาก็ย่างขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนหรือว่านั้นนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้ามาบูรณะเส้นทางที่เฮาย่างเนาะตามบริเวณอ้อมข้างนี่แหละเพราะว่าคันว่ามันตึบโบมีหยังโบหรือว่ามันเปเพเนาะเขาเจ้าก็จะแปลงพุ่นน่ะคืออยู่บ้านเฮาหั่นแหละเนาะบ่ได้ที่เปเพเจ้าก็มักแปลงเพราะว่ามันเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เนาะบวชครึ่งเลยพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเยี่ยมจากนี้ก็จะเห็นจุดมุมสูงมุมต่ำของเวียดนามเลยเนาะพี่น้องยางมาใกล้ๆละใกล้ๆสิฮอดละโอ้นั่นนิดนึงค่ะนี่บุรณะนี่เนาะเอ๋งโหอันนี้เป็นสถานที่สำคัญเนาะทั้งพุ่นในนุ่นนุ่นเห็นพระเจ้าไปลิ้นว่ามีอันปุญยอกปุญใหญ่มีอย่างต่างๆนะทั้งพุ่นแต่ว่าบุคูว่าเข้าไปได้บ่เนาะเพราะว่าเห็นนะพระเจ้าไทยหูอยู่คนที่เคยมาเที่ยวนะตอนนี้คือย่างขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งไปทั้งพุ่นเนาะสุดลูกหูลูกตาเลยจะเห็นเขตตัวเมืองเบียนเบียนฟู่เนาะแล้วก็เส้นทางสองเส้นแล้วก็สนามบินที่แบบโอ้พุ่งกว้างเลยแล้วก็เลี้ยวมาทางหน้าก็จะเห็นอนุสาวรีย์ของคนอยู่ในเบียนเบียนเบียนฟู่เนาะนี่ครับไซสนะมีลูกมีอย่างเนาะจับเสือดอกไม้โอ้งามขนาดเนาะเขาจะยางมาเรื่อยๆเนาะโอ้แถวนี้งามเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งอันทั้งซุนนี่เนาะวานบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ยสลายมันก็บุคคลเห็นอย่างขนาดพี่น้องพวกมันมีหมอกขาวปกคลุมเนาะปกคลุมแบบหนาๆเลยโอ้ยบ่เห็นอย่างเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นแถวขาวๆพุ่นเห็นตัวเมืองเลยแถวเฮาอยู่นี่มันจุดอะสูงสุดเนาะเดียวก็ไปเห็นทัวเวียดนามทัวเดินเบียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือบ่เห็นหยังมีหมอกขาวหลายโพดนี่สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของเดียนเบียนฟู่อ้าวปันใหญ่เนาะนี่ทีมบูรณะอยู่นี่เนาะมีคนปัดกวาดเมียนรักษาความสะอาดนี่มันเสือเลยว่าคนเวียดนามนี่เขาจะเป็นคนดูมันเนาะแล้วก็เดี๋ยวนุ่งเครื่องจังซี่คันว่าบ่แม่นผัวนี่บ่ได้เห็นหยังแหละนุ่งเครื่องมิดชิดเนาะเป็นหยังเลยชุดสูงๆเนาะก็จะเห็นประมาณนี้มากวาดทุกมือวะมาอันน้ำไม้ทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งโซนทางนี้เบิ่งว่านี้อย่างเดียวทางนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนมีวัดด้วยมึงเห็นนะเห็นมุมไกลๆเนาะน่าจะเป็นคนเวียดนามเนาะที่เขาวัดเขาว่าศาสนาพุทธก็มีดิก่อนผู้ใดมาก็เขาเจ้าจะมาเช็คอินหรือว่ามาถ่ายรูปอยู่จุดนี้เนาะแต่ว่าเฮามามื้อนี้ก็บ่ได้เช็คอินเถื่อพี่น้องบ่ได้เช็คอินอยู่เวียดนามเพราะว่าโทรศัพท์คือของนู่นมันบ่ได้เสือบ่ได้ซื้อซิมเนาะเข้ามาในเวียดนามคืออาศัยเสื้อ Wi-Fi เอา
ราะว่าเฮามากันน่าจะบ่หลายมื้อนะซื้อซิมไปค่ะมื้อหน้าบ่ได้มาก็คือเสียละลาเนาะส่วนหลายก็บ่ค่อยได้มาแหละทั้งเวียดพี่มันเส้นทางคืออู้ท่านพี่น้องเห็นเมื่อวานซื้อเนาะที่แบบว่านุ่นมากอ่ะฝนตกหนักแท้แล้วก็เส้นทางบ่ค่อยดีพี่น้องตากจากด่านลงมาโคตรโค้งก่อนสิมาฮอดผิวสิเป็นลมจนแบบทางก็ทางเปื้อนบ่พอมันดินสไลด์บ่แม่นอื่นดอกฝนตกเข้ามามันช่วงฤดูฝนมันก็เป็นจังซี่เลยเนาะคันว่าแม่นฤดูอันฤดูอื่นก็บ่สร้างว่าเนาะโหยถือว่ามาฮอดมาถึงแล้วเด้อเวียดนามได้เห็นจุดนี้ก็คือแบบคิดว่าเฮาสิได้มาเนาะงามตอนนี้เฮาขึ้นมาโลทัวร์แล้วเนาะเฮาสิได้ย่างลงไปที่ลุมพุ่นแหละแต่ว่าเฮาเห็นสุดสนเผางามๆเนาะเจ้าน่าจะแต่งตัวมาลิ้นบ่หรือว่ามาหยังงามงามไข่เครื่องเนาะเพราะว่าอยู่ถึงมีบอนไข่เครื่องที่ระลึกอยู่ลุมตอนนี้คือย่างเครื่องลงมาเนาะสุดเจ็บหลังพี่น้องตอนย่างขึ้นอดเอาย่างลงยังเมื่อยอยู่แต่อยู่จุดนี้คือเฮาเหลียวไปเห็นอยู่ตัวเมืองเนาะเดียนเบียนฟูแล้วก็การสัญจรอยู่เดียนเบียนฟูเนาะว่าเพิ่นสัญจรกันจังได๋การขี่รถรางพายานพาหนะเนาะก็คือประมาณนี้ก็ประมาณ 8:00 นปลาย 1:00 นก็คือเพิ่นเริ่มไปล่าไปการไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะผู้ใดก็ไปโอ้รถหลายบ่เป็นตาข้ามทางเนาะเพราะว่าเขาเจ้าบีบแก่แล้วไปเลยได้บ่ได้จอดได้บีบแก่แล้วไปบีบแก่ไปเฮาขี่กะคันว่าเฮาเอารถมาแต่ลาวหรือว่านั่นเนาะเฮาก็ค่อยไปนี่น่าจะได้อยู่แต่ว่าคันว่าสิตั้งใจขี่รถมารออยู่พี่อุ้ยพี่น้องแอบย่านนิดนึงเนาะอยู่ต่างประเทศเนี่ยบ่ว่าอะไรประเทศใดก็คือกันคันว่าเฮาเอารถไปต่างประเทศเฮาบ่ฮู้ว่าระเบียบการสัญจรอยู่ประเทศเขาเรียกว่าเขาจะวางแนวใดแนวใดเนาะบางเทื่อเฮาไปผิดพลาดก็อาจจะเสียเงินไปเนาะเสียเงินเสียคําคือว่าแหละแต่ว่ามื้อนี้ก็ดีใจเนาะที่ได้มาจุดนี้คือพี่น้องคันว่าเฮามาฮอดเดียนเบียนเฮาบ่มาฮอดจุดนี้คือเขาเจ้าว่าเฮายังบ่มาฮอดเดียนเบียนเฮาต้องได้มาถ่ายรูปถ่ายรอยเป็นที่ระลึกหรือว่ามาย่างลิ้นเนาะค่าขึ้นอยู่นี่ก็คนนึง 20,000 ดงเนาะ 20,000 ดงน่าจะตกเงินกีบกว่า 20,000 กีบนี่แหละแล้วก็เฮา2คนเนาะ 40,000 ดงเนาะก็ถือว่าน่าเที่ยวอยู่ขึ้นมาก็บ่ได้แพงเนาะปกติอันแหละเพราะอยู่บ้านเฮาก็เก็บคือกันเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เด้เนาะคือที่เฮาย่างขึ้นมาเห็นหั่นแหละได้รับไสยศาสตร์แล้วก็มีเด็กน้อยเด้เนาะสิจับดอกไม้ขึ้นมาโอ้งามเนาะแล้วก็ถือว่าเพิ่นปั้นนี่ได้แบบสมจริงเนาะพี่น้องตอนนี้คือสิย่างลงไปพุ่นเนาะแล้วก็สิไปเลาะซอกกินข้าวกินน้ำฮู้เพราะว่าเงินเฮาก็โอ้ยพี่น้องยังเท่าไหร่วะคุณตัดจะลุกเอ้ยมาเที่ยวแบบบ่ได้แพนงบมาหยังมาแบบกระทันหันว่าซั่นซะพี่น้องแบบบ่ฮู้ว่าสิได้มาซําแหน่ขนาดอันอีหยังต่างๆบ่ได้เอามาเนาะโอ้ยอันนี้มันแฮค่ารถอยู่แล้วยัง20,000เนาะ30เด้อันนี้10 40เด้42 43 44โอ้ยยัง 44,000 ดงพุ่นน่ะเงินหมดแล้วเนาะพี่น้องสปอนเซอร์สิเข้าเด้อว่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเด้อโอ้ยตายแล้วมาเที่ยวแบบบ่แพงนี่มันยุ่งยากจริงเนาะแต่ว่าที่จริงท่านว่าอันเฮามีเงินหลายนิดนึงเฮามาก็มันก็โอเคได้เวลาเฮาไปนี่ไปนั่นก็บ่ได้แพงดอกค่าของชีพพี่ๆบ่ได้แพงเนาะคันเทียบอยู่บ้านเฮาเนี่ยอยู่บ้านเฮายังแพงกว่าคือต้องกินฝือเนาะอยู่เวียดหั่นน่ะแต่ว่ามันจะบ่มีน้ําปลาน้ําซีอิ๊วบ่มีหยังเลยพี่น้องมันมีแต่เกลือเป็นมัวเมียน้ําตาลก็บ่มีมีแบบพวกผักกาดดองบ่ผักกันนั่นน่ะอู้เนาะผู้ใดมากินก็ได้อยู่แต่ว่าผู้ใดบ่มักก็บ่สร้างบ้านเนาะพี่น้องว่าเดี๋ยวนี้นุ่งก็สิได้ย่างลงไปลุมแล้วเนาะพี่น้องสิได้ติดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้จบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่งตลอดมาเนาะ